ก็อย่างที่บอกไว้นะว่าเดี๋ยวจะถ่ายมาให้ดูนะจ๊ะว่าห้องนอนของผมเป็นยังไงนี่คือห้องที่ผมจะนอนคืนนี้นะครับที่โรงแรมเวสตินอีบิสึนะฮะก็สวยงามเดี๋ยวดูวิวจากโรงแรมไปหน่อยละกันว่าเป็นยังไงคราวนี้แตกต่างจากทุกครั้งที่ผมมานะครับผมมาญี่ปุ่นเป็น20ครั้งแล้วอ่ะมีอะไรเปลี่ยนไปเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าอะไรเปลี่ยนไปบ้างมาดูห้องน้ำกันสิที่ผมจะใช้อาบน้ำคืนนี้โอเคเนาะนอนคนเดียวเหงาๆว่าไงชอบกลพรุ่งนี้ตื่นเช้า6โมงวันนี้นะครับห้องนี้แหละจะเป็นห้องที่ผมถ่ายทอดสดรายการต่อม .95 ไปให้พี่น้องชาวไทยได้รับชมนะฮะสดๆอยู่คนเดียว